คะพวกเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกันคะน้องเปลวอนาพาร์คเปิดท้ายวินเทจนั่นเองใช่ก็จะเป็นตลาดกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดเราก็เลยจะมาเดินเล่นหาดก่อนเพราะว่าตลาดกับหาดอ่ะอยู่ตรงข้ามกันทุกคนก็คือถ้าเดินข้ามถนนไปก็ถึงเลยใช่แล้วแล้วคือตอนนี้เราอยู่กันที่หาดนะคะทุกคนแล้วคือข้างหลังของเราก็จะเป็นตลาดหันไปดูหันไปดูดูทางนู้นเลยใช่ครับผมก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนถ่ายรูปเล่นริมหาดก่อนละกันนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยน่าจะเปิดมืดนิดนึงนะครับตอนนี้ไปเดินเซอร์เวย์มาแล้วก็คือของยังลงไม่ครบนะครับเดี๋ยวรอของลงครบเดี๋ยวเราเข้าไปตะลุยกินกันนะครับแล้วก็ที่นี่มีเป็นของมือสองด้วยนะครับใช่นะครับเดี๋ยวไปตามดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านกันบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็หามุมถ่ายรูปกันอยู่นะครับแม่บรรยากาศดีนะวันนี้ใช่ตอนแรกมานึกว่าฝนจะตกอุ้ยแต่ฝนไม่ตกตอนลงมามันก็คึ้มเนาะใช่แต่พอมาถึงนี่คือแบบฟ้าเปิดฟ้าเปิดใช่แล้วบรรยากาศดีมากเพราะว่าแสงมันได้อะสวยนะใช่แล้วมองไปฝั่งโน้นดิพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าไม่แน่ใจมันตกมันขึ้นมันฝั่งไหนไม่แน่ใจแต่ว่าฝั่งโน้นอะแสงสวยมากนะครับใช่ถ่ายรูปสวยใช่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งตลาดนะครับที่เปิดใหม่นะที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นวอนนภาพาร์คเปิดท้ายวินเทจนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยก็คือตอนนี้คนยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าร้านค้าเนี่ยยังเปิดไม่ครบนะครับเดี๋ยวรอร้านค้าเปิดครบก่อนเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับตอนนี้นะตลาดก็เริ่มเปิดแล้วนะร้านค้ากำลังทยอยเปิดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับค่ะไปเดี๋ยวเจออะไรอยากทานเดี๋ยวซื้อไปเลยนะครับอะไรเฟลเจลลี่ฟิตแมงกะพรุนแล้วเห็นชี้คิดว่าร้านน้ำม่วงอ๋ออยากกินแมงกะพรุนมาสั่งนี่ทุกคนดูจิ้วเจลลี่ฟิตมีไซส์ S กับ M S 60 M 100เนื้อเอาไซส์ S ค่ะป้ายแรกก็เล่นแมงกะพรุนก่อนเลยนะเล่นของเบาๆท้องก่อนใช่ไหมใช่อุ้ยอุ้ยทาแล้วดูแล้วน่าทานมากข้างหลังก็มีนะคือชิปเดินไฟนะครับโอเคนะเรามาก็เนี่ย 5:00 นกว่าเขากำลังทยอยเปิดนะครับเขาจะให้ดีน่าจะสักทุ่มครึ่งน่าจะเป็นระบบนะครับ 6:00 นทุ่มหนึ่งใช่ครับผมหูยแม่น่าทานเนาะชิ้นบะเริ่มใช่ครับเด้งๆเลยแม่บอกบอกล่าน้ำจิ้มเลยเดี๋ยวก็เผ็ดร้องไห้อันนี้น่าจะมีแหละเดี๋ยวเราค่อยดูจริงๆตอนนี้คือเนี่ยแค่ซอยแรกอะฟิล์มแบบสามารถกินได้ทุกร้านอย่างละหนึ่งเมนูได้มียำหิวเหรอมีทาโกยากิอะไรเงี้ยโอ้โหร้านอะไรคะน่ากินนะฟิลห้าวนะมันดูแบบว่าเป็นเหมือนตลาดให้สำหรับแบบน้องๆพี่ๆนักศึกษาที่เขาอยู่มอบูมาเดินกันอะใช่มันเป็นฟิลที่แบบว่าราคาจับต้องได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเปิดทุกวันนะครับแล้วก็ส่วนตลาดข้างหลังที่เป็นวินเทจเนี้ยเปิดพุธพฤหัสนะครับวัยรุ่นแถวนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับเรามาวันพุธพอดีใช่ครับโอ้โหร้องโอ้โหเลยขอดูหน่อยฟิวโอ้โหน้ำจิ้มแหละขอให้ช้อนบอกได้คำเดียวนะครับงานนี้ถ้าไม่มีน้ำนี่มีร้องหนูเนี่ยแหละร้องคนอื่นไม่เท่าไหร่ได้มาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับแมงกะพรุนย่างน้ำมันงานะครับหอมงามากใช่ครับพี่ฟิล์มบอกว่าอยากทานอะไรนะซูชิมาเดี๋ยวมาดูซูชิน้องฟิวไปหาน้ำก่อนเลยที่เนี่ยคำละ10บาทนะครับก็คือชิ้นละ10บาทนั่นแหละนะครับใช่แล้วครับปกติเลยพี่ฟิวเอาเลยแม่มีไข่หวานอะไรบ้างโอ้ยอันนี้อะไรเลยก็เป็นสลัดขอบคุณนะคะอาจจะยังมีฝั่งนี้มีอะไรอุ้ยอุ้ยร้องอุ้ยทอดโคตรอบเนยสนใจไหมน่าสนนะแม่แล้วแม่เห็นเป็นไฟตรงนู้นด้วยรออันนี้เป็นข้าวโพดธรรมดาใช่ไหมคะมีชีสไหมคะไม่มีค่ะไม่กันเป็นรสอันนี้เป็นร้านข้าวโพดอบเนยหวานนมฉ่ำเนยนะครับธรรมดาไซส์เล็กค่ะโอเค30บาทนี่เองไซส์เท่านี้ไหนคะไซส์30นะครับอีกอย่างแล้วเนี่ย3เดี๋ยวเป็นไฟดึงแล้วก็ไปนั่งกินก่อนอยู่ละใช่อ๋อยำผลไม้ไม่จบได้อย่าแม่ถือให้แล้วหนูไปตักยำต่อไปซื้ออะไรดีตักผลไม้บุฟเฟ่35บาทนี่เขาบอกว่า35บาทตักได้ทุกอย่างนะครับรอบได้เลยครับมาเดี๋ยวมาดูกัน
อันนี้คือถ้วยละ35ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมครบแล้วทุกอย่างเลยพี่อันนี้พี่แอปเปิ้ลลูกไหนส้มโอสลัดหืมนี่อะไรอ่ะส้มสามรสส้มโอเราต้องแบบเก็บมุมดีๆนะพี่ฟิล์มเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอเป็นทริคอะไรต่อตอนนี้อะไรมะม่วงมะม่วงไหวนะเปรี้ยวมากเลยนะเปรี้ยวแบบคิ้วกระตุกเลยนะเออมันเปรี้ยวมากเลยนะโอ้โหเออพอได้ลองตะลิงปิงมันเปรี้ยวต้องกินกับกะปิไหมชาเลนเหรอไม่ได้คืออะไรคะกระท้อนตัวนั้นกระท้อนสดครับอันนั้นจริงเป็นไหมมะขามมะนาวก็ได้อ๋อไม่บอกว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นของดองอันนี้มะม่วงดองอันนี้กระต่อยครับกระต่อยดองพูดอะไรก็ผิดตลอดเลยเราอันนี้มะปางกระต่อยดองกระต่อยดองกระต่อยกระต่อยมันคืออะไรครับมะม่วงกระต่อยพี่มันคือลูกเล็กๆเหรอดอกไม้อ่อนอ๋อมันคือน้ำดอกไม้เขาเรียกว่ามะม่วงกระต่อยครับอันนี้พุทรามันจะไม่มีเม็ดพี่อ๋อครับผมจะเป็นแบบอ่อนๆอยู่ได้ครับใช่แม่โอ้โหของกินฟืดไม่ต้องกลัวใช่มีไข่เจียวด้วยนะอันนี้ข้าวไข่เจียวด้วยใช่โอ้โหอันนี้อะไรก็นี่คือมะม่วงปะมะม่วงเปรี้ยวมาเยอะได้เยอะได้พี่เดี๋ยวอุ้ยยังได้อยู่พี่บอกใส่ได้อยู่นะครับนี่ทำอะไรอีกดีอ่ะเลือกไม่ถูกอ่ะพ่ออยากกินเนาะเออเอากินเอามาให้ทั้งสองเม็ดด้วยฟิล์มจ้ามะม่วงหามะนาวโหดจะชิ้นสองนี่พอใส่รวมมันไปนี่คือแบบกินมั่วเลยไม่อยากลองเฉยๆก็เป็นรสชาติอยากลองเฉยๆตอนนี้ก็ใกล้ละแม่ลองเลยนะมะม่วงมะม่วงหามะนาวโหดไม่เคยกินเขาบอกว่าเปรี้ยวปี๊ดเลยพี่อร่อยค่ะพี่ลูกค้าชอบค่ะมะม่วงโอ้ยพอแล้วพอแล้วเข็ดปันเลยเนี่ยเดี๋ยวอยากชิมอันเนี้ยไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าชิมด้านในดีกว่าแม่ป่ะมาได้แล้วนะครับ35บาทจุกๆเลยฟิวตอนแรกแม่บอกแม่จะซื้อเฟรนช์ฟรายเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกันเนาะได้ครับป่ะกินก่อนนะเดี๋ยวไปชิมอันนี้ก่อนตอนนี้คือลุกไปแล้วใช่เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะไม่อร่อยเอานะครับโอเคนะได้มาแล้วนะครับเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยพี่ฟิล์มป้า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 มานี่อันนี้ก่อนเลยทีเด็ดนี่ครับอุ้ยลองดูว่ารสชาติเป็นไงเป็นไงครับฟิวเด้งเด้งเลยไหมกรุบๆเลยป่ะน้ำจิ้มไม่เผ็ดมากเฮ้ยหอมน้ำมันงามากก็เพราะเราไม่เคยกินแบบน้ำมันงาเราเคยกินแบบธรรมดาเฮ้ยหอมอ่ะแล้วคือเนี่ยมันกรุบๆเหมือนเยลลี่เลยอ่ะใช่เนื้อเด้งเด้งเลยใช่ป่ะใช่อร่อยกรุบๆเด้งเด้งหอมใครบอกไม่เผ็ดกินไม่โดนเริ่มเผ็ดแล้วดิมันเหมือนวาซาบิเปล่าเผ็ดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยวาซาบิเผ็ดเลยอ้าวเหรออันนี้มันค่อยๆถ้าเรากินโดนน้ำจิ้มอ่ะมันเผ็ดมันจะเผ็ดนะใช่นี่ให้พี่ฟิล์มเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยเด้งๆเลยนะหอมมันงามากใช่คือเขาโรยงาด้วยนะโอ้ยกรุบกรุบดึงดึงอ่ะเอาละครับนี่แป๊บเดียวจะหมดแล้วนะให้พ่อชิมให้พ่อชิมก่อนที่มันจะหมดชิ้นหนึ่งงาเข้าปากปุ๊บเนี่ยมันจะหอมน้ำมันงาใช่แล้วก็ตามด้วยรสชาติของน้ำจิ้มแล้วตัวแมงกะพรุนเองอ่ะจะนุ่มกรอบใช่เด้งเด้งกรุบเด้งเด้งใช่ครับอร่อยนะใช่มาต่อเป็นสาวญี่ปุ่นกันดีกว่าซูชิอันนี้ก็ต้องเข้าใจมากทำแล้ว10 บาทใช่ไหมคำเหลือมากคุ้มนะ10 บาทอ่ะหน้าตาน่าทานด้วยนะแม่สีสันก็สดใสมากเลยนะครับขอกินก่อนมันจะหกนะเป็นไงอร่อยอร่อยนะแม่ฟังนี้เล่นเมืองกระบุนไม่เลิกเลยตรงไหนอร่อยจริงงำงำนะครับเอ้ยแต่เนี้ยเขาอร่อยนะไหนเอาแล้วเขาไม่ให้วาซาบิมาหรอคะพี่ไม่เอามาแต่ไม่เป็นไรนะร้านอยู่ใกล้เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเราไปเติมใหม่ได้แม่ใช่ไหมคำละ10 บาทถือว่าโอเคมากเลยใช่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยราคาหลักสิบเลยนะคือว่ามันอร่อยนะครับหูซื้อมา6ชิ้นหรือ2ชิ้นสุดท้ายพ่อยังไม่ได้ชิมเลยเอาก่อนนะพ่อโอ้ไม่เอามันไม่ใช่ทางเราทางเราคือข้าวไข่เจียวทรงเครื่องพี่พีพูดไม่ได้เต็มปากเลยแม่ แม่เดี๋ยวไปดูข้าวไข่เจียวทรงเครื่องกันดีกว่าได้ไปอยากกินเหมือนกันนะอ้าวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกินนะพ่อแล้วเดี๋ยวน้องฟิวไปดูอย่างอื่นด้วยอะไรก็ได้หรอคะรวมได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณป้าบอกว่าไข่1ฟอง35 2ฟอง45นะครับแล้วก็รวมเครื่องได้เลยใช่ไหมครับใส่ไหนคะใส่เนี่ยค่ะบุฟเฟ่เครื่องค่ะ
รวมได้ทุกอย่างเลยค่ะนี่เลยนะอ่ะไหนไม่เดินที่ใส่โอ้มนี่เลยเอาไข่หนึ่งฟองนะครับจ้าใส่อะไรบ้างแม่นกแซ่บไอ้น้องฟิวบอกว่าขอหนูพี่เองค่ะนี่ตอนอยู่โรงเรียนนะไม่ถามพ่อเลยว่าพ่ออยากกินอะไรมาถึงใส่เองเลยกินด้วยกันไงอ๋อโอเคนี่ได้แล้วนะครับเครื่องของเรานะครับเอามาเดี๋ยวให้คุณป้าเขาทำเลยนะครับนี่เลยนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะฮะนี่นะได้มาแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหหอมมากนะทานฟิวใส่ซอสเลยฮะมะเขือเทศครึ่งนึงไว้ครึ่งนึงให้แม่ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับเงียบอุ้ยแต่หอมมากเลยนะน่ากินจังใช่ถึงกินเปล่ามีพริกมีอย่างอื่นก็คือเกือบทั้งร้านอยู่ในนี้กลิ่นหอมมากเลยนะแม่หรือเราหิวก็ไม่หิวนะอุ้ยแต่หอมมากเลยนะเราหิวร้อนอ่ะโอ้ยอันนี้เรียกว่าสดๆร้อนๆจากเตาเลยนะครับเฮ้ยอร่อยนะเดี๋ยวทรงเครื่องนะครับเป็นไงแม่อร่อยใช่ไหมได้เลยนะกลมๆเพราะว่าไข่เจียวอ่ะถ้าแบบร้อนๆแบบนี้ขึ้นจากเตาอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วมันนุ่มมันไม่แข็งกระด้างใช่ครับนี่เลย35 บาทถือว่าไม่แพงนะใช่ค่ะมันขึ้นเลยคือแบบกลางๆเลยราคาเนี้ยนะครับข้าวเขาก็ร้อนนะใช่ร้อนแบบร้อนร้อนเขาเพิ่งเปิดร้านไงอ่ะพี่ฟิล์มกินอะไรมันคืออะไรกะเล็งปิงใช่โอ้ยเสียวฟันแน่หืมเป็นไงอืมนี่คืออร่อยไม่เปรี้ยวอร่อยทุกอย่างเลยนะครับไม่กะปิเยอะนะกะปิคือเราโรยน้ำจิ้มมาอีกเริ่มเปรี้ยวแล้วไปโดนตัวไหนเข้าเนี่ยเปรี้ยวแล้วจิ้มน้อยจิ้มน้อยโอ้โหคิ้วกระตุกเลยอาหารมันน้อยไงเมื่อกี้ความเปรี้ยวเลยพุ่งพ่านโอ้โหคิ้วกระตุกเลยเห็นเมื่อกี้นี่ขนาดแบบพริกนะเอาใหม่เอาใหม่พริกเกลือไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะรอบนี้ใส่เยอะน่าจะไม่เปรี้ยวเหรอโอ้เมื่อกี้คิ้วกระตุกเลยเปรี้ยวตามเนี่ยเปรี้ยวเหมือนเดิมมาต่อไปทานอะไรกันน้องฟิวเป็นข้าวโพดอบเนยโรยเกลือไม่ใช่นี่แต่ฟิวบอกฟิวอยากได้ชีสที่มันเป็นยืดๆใช่ปะใช่แต่เวลาไม่มีไม่เป็นไรกินแค่นี้ก็ได้อยู่ข้างหลังฟิวอ่ะอีกร้านหนึ่งอ่ะไม่ใช่หลังฟิวนี่หลังหลังนู้นมาชิมแล้วนะนี่ร้อนๆเลยร้อนๆเลยก็อร่อยเหมือนเดิมนะกรุบกรุบใช่ไหมหวานไหมหวานๆน่าจะอยู่ข้างล่างเพราะน้องฟิวโดนแบบไม่โดนน้ำอ่ะกินไม่โดนน้ำอร่อยนะครับจริงๆไม่ต้องซื้อแบบถ้วยใหญ่ก็ได้นะแบบถ้วยเล็กๆแล้วก็ซื้อหลายๆอย่างนะไปกินหลายอย่างนะครับนี่เลยนะพี่ฟิล์มก็กำลังแบบกินของดองเลยนะอันนี้มันดองไม่ดองแล้วก็สดด้วยเนาะใช่อันนี้อะไรกระท้อนดิใช่กระท้อนสดเขาบอกมาแม่ขอชิมอันนี้หน่อยไม่เคยกินเขาบอกมันเปรี้ยวมากจริงหรอใช่ไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆอ่ะไม่ใช่นี่อะไรอ๋อมะม่วงหาวมะนาวหัวแต่เขาบอกว่าถ้าดองหรือแช่อิ่มอ่ะมันจะรสชาติอีกอย่างนึงแต่นี่ไม่แน่ใจว่ามันสดหรือว่ามันดองหรือมันแช่อิ่มไงขอลองครั้งแรกดูมองไม่ได้โหเป็นยังไงปากคว่ำเลยเปรี้ยว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 มากนะไหนขนาดนั้นเลยเหรอเออเปรี้ยวเปรี้ยวจริงว่าฟิลสมคำเล่าลือเปล่าอย่าดูอย่าดูอย่าดูอย่ากินให้แม่ดูนี่สะพอกหนักกว่าเดิมเอามานี่นะไม่รู้อันไหนจะอาการออกก่อนระหว่างเปรี้ยวกับเผ็ดเฉยๆอ่ะไม่เปรี้ยวเลยเออแสดงว่าแม่เอาใหม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยก็ไม่บอกไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวได้ไงลูกแดงๆเนี่ยลูกแดงๆมาเออน่ะหรือว่าหนูกินหวานไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่หรือว่าไม่เกี่ยวเปรี้ยวเพราะว่าไม่เท่าไหร่กะลิงปิงอ่ะสุดยอดเป็นไงเริ่มเปรี้ยวละกะลิงปิงอร่อยเพราะว่ากะลิงปิงอ่ะถ้าเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวเปื่อนๆนะเปรี้ยวคนเราไม่เหมือนกันอ่ะเอางี้ดีกว่าน้องฟิวอาจจะแบบคนเปรี้ยวอันนี้เรียกอะไรนะพ่ออันนี้เหรอกะลิงปิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มะมะม่วงเบาไม่ใช่เอออะไรไม่รู้อ่ะตอนนี้เรามาแวะซื้อกระป๋องปลานะครับเดี๋ยวให้พี่เขาทำให้นะเดี๋ยวไม่ได้ดูแลว่าจะมีอะไรทานบ้าง
อันนี้เป็นกระเพาะปลาสูตรวันล่านะครับอันนี้เขาทำแบบ1ต่อ1นะเขาไม่ได้ต้มมาเป็นหม้อแล้วค่อยมาทำนะไม่ใช่นะครับโอเคมาดูฝั่งนี้แม่โอ้ยมึกย่างอุ้ยเอาไงแม่ได้ไหมแบบเนี้ยจัดไปนะครับอันนี้จะมีราคาตั้งแต่70 100 160แล้วก็120นะครับแยกน้ำจิ้มไหมคะแล้วล่างเลยล่างเลยค่ะได้ได้อุ้ยวันนี้นะก็ได้มาแล้วนะครับปลาหมึกย่างของเรานะครับน่าทานมากเลยนะฮะน่าทานเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับกระเพาะปลากระเพาะปลาก่อนนะครับอันนี้เป็นกระเพาะปลานะครับโอ้ยร้อนๆเลยนะน่าทานมากเลยนะร้อนไหมแม่ถือได้ไหมร้อนขอเดินเร็วหน่อยแม่นี่เลยเป็นฟรายราดชีสนะเห็นแล้วเมื่อกี้น่าทานมากเลยนะครับมี5ไซส์เลยเอา49ครับชิ้นใหญ่มากเลยราดชีสขยับหมูไหมปาปริก้าก็ได้ปาปริก้าเนาะได้มาแล้วนะครับอยากจะบอกร้อนๆเลยนะน่าทานมากนะครับอ่ะป่ะเดี๋ยวไปทานกันนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเพิ่มอีก3เมนูนะครับเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่านะเริ่มจากอะไรก่อนดีปลาหมึกอันนี้ไว้ก่อนอ่ะปลาหมึกก่อนเลยโอ้เพราะว่าเด้งๆแน่เลยเห็นน้ำจิ้มแล้วหนูอยากกรี๊ดน้ำจิ้มสีเขาสดแบบสีแสบมากอุ้ยเขาขายดีมากเลยนะจะบอกให้หมูคำใหญ่จังชนตึงมาดูแม่ก่อนดูแม่ก่อนอืมเฮ้ยไม่เผ็ดทางดีน้ำจิ้มมันออกหวานอืมไม่เผ็ดไม่เผ็ดคนเย็นๆมาคนเข้ามาเยอะมากเลยนะใช่มาชิมบอสขอชิมนะครับอร่อยอืมกลางๆใช่ทานได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้านานๆไปมันเริ่มเผ็ดแล้วลูกค้าเขาเยอะนะมาเต็มเลยนะเมื่อกี้อ่ะใช่ไหมมาต่อไปนะเดี๋ยวจะเป็นกระเพาะปลาสูตรเยาวราชว่างั้นนะครับว้าวร้อนไหมยังไงอร่อยมันไม่จืดอืมเครื่องเน้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันแบบเรากินแบบร้อนๆเนี่ยเส้นอะไรเขานุ่มหมดเลยนะครับกินตอนเขาทำเสร็จพอดีใช่ถือว่าอร่อยนะรู้สึกว่าตั้งแต่ซื้อมาแต่ละอย่างพูดว่าอร่อยทุกคนเลยนะใช่มันอร่อยนะเดี๋ยวว่าหาขอทานนี้ก่อนอันนี้ชิมกันเอาเดี๋ยวพ่อโอ้โหชิมเลยชิมเลยอันนี้นะคะเป็นเฟรนช์ฟรายชีสที่แม่บอกใช่ไหมใช่ค่ะร้อนนะจ๊ะเขาทำใหม่ๆย้ำว่าร้อนชิ้นใหญ่มากมีแม่ใส่ผงอะไรไปด้วยไหมเนี่ยผงปาปริก้าปาปริก้าราดด้วยชีสนะคะทุกคนใส่เป็นไงกรอบนะที่พี่ฟังอ่ะร้อนจะร้อนหรือจะอร่อยหรือจะฟินหรือยังไงร้อนคือเผ็ดโดนกับร้อนมันจะแบบโอ้ยตัวชีสเขาอะอร่อยแบบหวานหวานนัวแล้วคือมีผงตัดกันนัวด้วยร้อนละอะไรละ3อย่างก็คนละอย่างไปเลยนะคะก็คืออร่อยหมดทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงแม่ใช่ไหมแล้วตอนนี้ร้านเริ่มเปิดหมดยังขอข้างในทยอยเปิดนะเพราะว่าใกล้จะครบแล้วนะเมื่อกี้เดินไปดูแล้วก็เมื่อกี้เดินไปดูริมโน้นมีสมูทตี้ด้วยที่เป็นมันต้องมีน้ำปั่นหวานหวานใช่ใช่ไหมด้วยแล้วก็มีเป็นเหมือนน้ำปั่นปกติอะไรนะน้องหมีอุ้ยมีหลายอย่างเลยฝั่งโน้นอ่ะอย่าเถียงกันเดี๋ยวเราเดินไปดูพร้อมกันอีกรอบได้ครับโอเคเดี๋ยวชิมกันก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทานอะไรอิ่มแล้วนะแต่ว่าฝั่งนี้มันยังมีร้านอาหารอีกนะเดี๋ยวเดินไปกินไปละกันนะครับแล้วตอนนี้นะเราก็ผ่านมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าวินเทจใช่ครับเดี๋ยวไปเริ่มดูจากร้านแรกเลยมั้ยเห็นสวยๆเลยนะราคาไม่แพงด้วยนะหลัก10อะไรเงี้ยไปดูกันใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ราคาแบบจับต้องได้นะ3ตัว100ตัว40ตัวละ80 2ตัว150นะครับขออนุญาตนะครับขอเลยอันนี้เลยนะแม่นาลีเขาเรียกว่าพี่เอาเลยไหมอ้าวเหรอซื้อเลยไหมล่ะแม่นาลีเฮ้ยเฟี้ยวน่ะ
เหมือนแบบเป็นกลางเต็นท์เออกลางเต็นท์โอ้ยลึกไปลึกไปเซอร์วิ่งอะไรเนี่ยยัดหรือจะไปเรียนเอกชนถ้าอ่านอย่างเงี้ยอ่านแบบสะกดเลยอ่ะเออเดี๋ยวเชิญเขามีหลายสีหลายแนวนะพาสเทลเนี่ยตรงนี้พาสเทลนี่ราวนี้40บาทนะครับชมพูที่ถูกต้องเออเนี่ยพ่อไปซื้อตัวนี้เกือบพันเลยนะนี่มาซื้อนี่40บาทเหมือนตัวที่หนูขโมยพ่อมาใส่เดี๋ยวตัวนี้ใช่พี่ดูป้ายเหมือนเลยเออหรือว่าใช่ไหมเนี่ยพ่อซื้อมาตัวเกือบพันอ่ะเป็นป้ายแดงอ่ะเจ็บอีกละนี่เหลือ40บาทนะครับเจ็บๆเฮ้ยแต่น่าสนใจนะชมพูเงี้ยซื้อได้มั้ยแม่ราคาถูกจริงนะแม่อ๋อหัวอยู่ฝั่งโน้นนี่เดี๋ยวมาดูหัวนี่ก่อนเอ๊ะอันนี้ผ้าใหม่ป่ะนี่มือหนึ่งครับอ๋อนี่มือหนึ่งโน่นก็เหมือนกันหุยเราก็บอกว่าผ้าหัวไปหัวอยู่บนพี่ตัวอ๋ออยู่บนใช่ไหมร้อยพวกนี้ก็เหมือนกันเหรออันนี้ฮาวายอยู่ฝั่งอ๋อนี่ใหม่พวกไม้ขีดเป็นหัว200อ๋อโอเคข้างบนตัว200นะครับนี่เลยก็ผ่านมาแล้วแวะมาดูนะอุดหนุนก็ได้ครับร้านนี้ยังไม่โดนยังไม่โดนเสียดายเป็นเสื้อเชิ้ตตัวแบบของผู้ชายแค่พี่อยากดูสเวตเตอร์โอเคอันนี้ราคาตามป้ายนะครับ450นะครับป้ายครบแล้วแบบเป็นงานกระดุมเสื้อก็หลากหลายมากเลยนะใช่แต่จริงๆอ่ะฟิวบอกว่าฟิวดูนี่ตุ๊กตาข้างหน้างั้นเดี๋ยวเราเดินซอยนี้ดีกว่าแม่ซอยนี้แบบโอ้โหต้องเดินทีละซอยนะไม่งั้นมั่วแน่เลยเดี๋ยวเดินซอยนี้แล้วมาเข้าซอยนี้แล้วไปออกซอยโน้นเนาะได้แล้วก็ออกของกินใช่ออกของกินย่อยก่อนตอนนี้มามีอะไรบ้างกางเกงไหนสวัสดีหน่อยเฮ้ยเขียวอ่ะกางเกงสตาร์วอร์ด้วยอ่ะนี่เลยนะข้างหลังจะเป็นพวกหมวกนะครับนี่เลยดูเนี่ยอุ้ยรองเท้าพี่รองเท้าก็สวยนะแม่ใช่นี่แม่จับแล้วรองเท้าใส่ไปกลางเต็นท์รองเท้าเอ๊ะเมื่อก่อนชวนไปกลางเต็นท์ไม่อยากไปนะเว้ยทุกวันนี้แบบไปกลางเต็นท์ไปพุทธหน้าไปไหมวันเกิดกาฟิลโอ้วันเกิดกาฟิลไปกลางเต็นท์แล้วเกิดวันพุธเหรอ7 8 9 40แล้วเกิดวันศุกร์เออไปกลางเต็นท์วันศุกร์ไปวันพุธไหมวันเกิดกาฟิลแต่หนูเกิดวันศุกร์รสเยลลี่อันนี้น้องฟิวอันนี้อร่อยอะไรคะอันนี้อร่อยมากอ่ะลองดูขีดละ39บาทอ๋อไปหยิบปกติจะเห็นแบบขีดละ50เลยอ่ะลองดูลองดูขนมหวานอีกแล้วก็มีของแบบนี้ด้วยนะพ่อเดี๋ยวแหวนมีไข่ดาวอ่ะมาฟิวใจเย็นหรือฟิวอ่ะมาลองดูลองเอาอะไรใช่ฟิล์มเชื่อว่าแม่คิดนั่งพี่เขาเพียงเลยนะจริงบอกยังไม่คุ้มค่ากระปุกเลยครับโอเคนะพ่อขาน่ารักมากเลยไม่ยังเป็นต้องขีดนะน้อยกว่าขีดก็ได้นะใช่ตอนนี้ไม่ถึงขีด27บาทครับเดี๋ยวเดินชิมไปนะครับนี่มาชิมเลยมาชิมเลยเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยกินหวานเจี๊ยบนี่มันมีไม้ขมเอาไม้จิ้มไม่ทันแล้วแม่ไม่ทันแล้วอ่ะไปถุงเท้าไม่แพงนะสั่งคู่ร้อยนะครับลายก็น่ารักอยู่นะเออป่ะลายของเท้าเหรออืมสั่งคู่ร้อยเนี่ยแต่ลายก็น่ารักอยู่นะเฮ้ยเหมือนดิกกี้พ่อเลยอ่ะเฮ้ย280คือแบบได้อะแม่เอาจริงๆเป็นทรงกระเป๋านะนะนี่เหมือนดิกกี้ที่พ่อใช้อยู่ราคาถูกได้250เลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยแม่มันเป็นของวินเทจแล้วราคาไม่ได้แพงคิดนะตอนแรกเดินเข้ามาแอบหวั่นๆนะราคาแรงหรือเปล่าโอ้ไม่เลยนะครับบอกเลยพี่เบนได้ไปอีกคู่ได้ไป3คู่มา3คู่100ลายอะไรมั่งเนี่ยมีลายหมากรุกแล้วก็ลายอันเนี้ยตัวเนี้ยเขียวๆอ่ะมีลายลูกกระต่ายด้วยโอเค3คู่100บาทนะครับหัวรถใส่ไม่ได้ละอุ้ยพ่อนี่น่ารักจริงด้วยไปนี้ค่ะ380โรงงานฝากพอดีไป
ดูสิสวยนะเดินเข้ามาสวยแล้วเมื่อกี้ชมไม่ขาดปากเลยเริ่มเนี่ยต้องวางก่อนอะไรพ่อล้างหน้าฟิวบอกอะไรยังมองไม่เห็นเลยนี่ไงตามแขนนั่นน่ะอ๋อเห็นละขายหมดยังยังหนูเก็บไปเองแล้วอันนี้ราวนี้50บาทนะครับก็ราคาเสื้อผ้าก็ประมาณนี้แหละแม่เนาะใช่แต่ที่เนี้ยของค่อนข้างหลากหลายเนาะเรามองจากข้างนอกดูเหมือนเล็กๆนะที่ไหนได้ข้างหลังคือยาวถึงโน่นคือลูกหูลูกตาเลยไปเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อนะครับไปกินยาวๆอันนี้เป็นสติกเกอร์อะไรครับนะครับอุ้ยอันนี้สวย10บาทเองครับผมเป็นพลาสติกลูกชิ้นนะครับติดแก้วยืนติดรถยนต์ได้นะครับมีตัวอย่างอุ้ยสวยมากเลยเราไม่ได้แพงเลยนะแผ่นละ10บาทเองนะครับ5แถม1ด้วยครับ10แถม3นี่10บาท5แถม1ด้วยพี่เฟรมดีๆๆร้านนี้ดีอุ้ยร้านนี้เห็นน้องฟิวชอบซื้อทรงเนี้ยหมวกหมวกวินเทจอ่ะอันนั้นน่ะดาวอ่ะอุ้ยฟิวดาวรู้สึกว่าหนูใส่ได้ไหมเสื้อแขนยาวไหมเนี่ยพี่ใส่ดูถ้าพี่ใส่ได้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วโอ้พี่ยังลำบากเลยคืองั้นหนูก็น่าจะไม่มีหวังละแต่ก็สวยอยู่นะใช่น้องฟิวชอบทรงแบบนี้มากเลยอ่ะเนี่ยทรงแบบใส่แล้ววิ่งตัวน่ารักมากเลยเสียดายใส่ทีร้านนี้คือแบบมาแล้วว้าวมากขอดูหน่อยชื่อเพจที่เขาอะไรเอ่ยหรือว่าไอจีไอจีอันนี้เลยนะใครที่ดูอยู่นะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะครับพี่ฟิวพี่ฟิวบอกว่าเห็นแล้วแบบต้องจอดเลยอ่ะนี่เนี่ยนะสีฟ้าดูอันนี้ดิพี่ฟิวดูแบบเจ้าหญิงนี่มันสีฟ้าสวยจอดที่นี่ประมาณชั่วโมงครึ่งยังไม่ถึงเพิ่งนั่งไม่ต้องไปไหนกันพอดีเลยวันนี้ตัวเนี่ยชอบแบบอย่างเงี้ยพ่อดูเห็นนะลายมันไม่ซ้ำเลยอ่ะเป็นงานแก้วจะอาจจะหนักนี่ทุกคนก็เลือกเสร็จแล้วฟิวได้เป็นนี่เลยกำไรใช่ไหมใช่แล้วฟิวได้เป็นสร้อยที่ข้างในมีดอกไม้นะคะเป็นฟิวแบบดอกไม้แห้งน่ารักมากสวยมากเดี๋ยวจะเก็บไว้ใส่ไปเดินดูกันต่อเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลไกลเรานี่ล้มละลายแล้วนะยังไม่ล้มแต่ว่าใกล้แล้วรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าที่เนี่ยฟิวตึกแดงแต่ว่าราคาเซฟกว่าเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อที่สองใช่เฮ้ยฝั่งนี้เป็นสกุชชี่ด้วยแต่ว่าฝั่งข้างหน้าเนี่ยฟิวเริ่มเกาะไหลแล้วทุกคนเพราะว่าฟิล์มก็อยากได้น้องเป็นตุ๊กตาเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กโอ้มาดูกันหน่อยสิ40-80เนี่ยต้องถามคุณป้าเขาด้านข้างที่สนใจอันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะลำ20อ๋อยี่สิบแต่อันนี้มันจะมีตั้งแต่80จนถึง150มันเป็นงานญี่ปุ่นอุ้ยพ่อหนูอยากได้น้องเมนมากเมนที่บ้านก็มีแล้วนะโหเมื่อวานน้องนอนนิ่งไงเราก็อยากนอนนิ่งเริ่มนอนนิ่งแล้วเริ่มใจวันตัวละ20บาททุกคนอ่ะอย่าหาน่ารักน่ารักมาเอ๊ะตาโตเสื้ออ๋อนี่ฉีกตองไม่ได้อุ้ยวิวจระเข้คอขดายเน่าเหมือนไอ้จุ้มปุ๊บปะลืมน้องชื่อจุ้มปุ๊บชื่อแล้วหรอเอ้าน้องมีชื่อมาจะ2ปีแล้วตัวไหนน่ารักกว่ากันสีเข้มสีเข้มหรอใช่สีเข้มอ้าสีเข้มตัวนี้ตัวนี้หนึ่งร้อยบาทวิสเกนนะครับโอ้โหแต่ตัวนี้ซื้อเองไงน้องเป็นน้องเม่นได้ครับรับมา1ตัวนะครับ100บาทนะครับนี่โซนนี้แบบเป็นเสื้อผ้าน่ารักมากเลยนะราคาไม่แพงนะเนี่ยเป็นมือหนึ่งตัวละพี่ชื่อเลยครับมาจับผ้าดูเสร็จสบายมากไม่ต้องจับเดี๋ยวอันนี้อันนี้นุ่มมากไม่อันนี้อันนี้แนะนำอันนี้แม่จับอันนี้เร็วแล้วจะบอกว่าราคานะครับ79บาทนะครับ2ตัว150แม่จับตัวนี้นุ่มมากเลื่อนอ่ะเนี่ยเอาไปใส่นอนได้นะแม่ใช่นี่ไงเดี๋ยวเอาไปใส่นอนกางเต็นท์ครับยกแก๊งเลยแม่หนาวใช่ไหมก็ได้นะเพราะว่าเลือกไปแม่พ่อไปใส่ตัวซิตัวนี้อันนี้ราคาถูกนะครับ79บาท2ตัว150นะแม่แล้วตัวนี้พ่อตัวนี้ซื้อ2ตัวใช่ไหมตัว150ตัว150นิ่มมากใช่ครับ
มีไหมฝั่งนี้ก็มีนะตัวละ150บาทนะครับจริงๆที่เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ของมือสองนะของมือหนึ่งก็มีนะใช่แล้วของหลากหลายฟิล์มเจอแต่ของน่ารักน่ารักด้านในเต็มไปหมดเลยครับอ่ะโอเคได้มาแล้วนะครับ150บาทนะครับสองตัวป่ะลุยเดินดูกันต่อนะครับเฮ้ยฝั่งนี้ผ้าเช็ดเท้าแม่คมเฮ้ยดูน่ารักรุ่นเด็กครับ35บาทฟิล์มจองเต็มจองพอดูหน่อยเออแม่เนี่ยไว้หน้าเต็นท์ได้นะชิ้นละ35บาท3ชิ้น100ครับ3ชิ้น100อีกชิ้นไหมคือว่านั้นคือโคบีบาชมพูค่อยๆดูครับมีลายเยอะครับได้มาแล้วนะครับจริงๆนอนแม่แฮปปี้นอนน่ารักเออบิวแฮปปี้อ่ะน่ารักลายเฟรมเนี่ยนะใช่ลายเฟรมเลือกผัดจิ๊กจอกก็ได้อันเอาสวยอันนี้เอาใช่ไหมสวยไหมแม่แมวแมวแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าไปสลับออกได้ไม่เป็นไรได้มาแล้วนะครับ3ตื่น100บาทนะครับใช่ถือว่าไม่แพงไม่เป็นไรเลยราคาดีนะคือนะ400นะถูกต้องโอเคเลยโอเคนะตอนนี้ก็มาเจอร้านที่ขายแบบสินค้าญี่ปุ่นงานสะสมงานอนิเมะนะครับคือของร้านพี่เขาแบบว้าวมากเลยนะเจ้าดีมากแก้วมาสวยนะน่ารักเลยอุ้ยถ้าเป็นทอยสตอรี่พวกนี้เท่าไหร่คะใบนี้350ครับดูดีนี่ตัวนี้ตัวแร่2ชิ้นนี่ตัวแร่นี่ด้วยครับครีมนะวิ่งนี้มันลึกเข้าไปด้วยว้าวุ่นเลยซื้อไปไม่กล้าใช้เลยนะโอ้ยหลายคนร้านนี้สวยจริงใช่เนาะดูว้าวทุกชิ้นเลยอะถ้างาน Toy Story ของกล่องได้ครับอ๋อมีกล่องด้วยขายไปแล้ววูดดี้นี่ตัวตามหาครับเหมือนมันมีหายากครับของวูดดี้หายากหมดเลยเฮ้ยร้านแนวนี้ไม่ค่อยเจอนะช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีแต่ใน IG ที่เขาไลฟ์สดกันมากกว่าแล้วให้แบบว่าแข่งกับเอฟใช่ไหมใช่เพราะของมันหายากงานมันมีแบบอย่างละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอย่างที่บ้านที่มีหนูก็ไปเรียกกล่องครับพี่แล้วกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจนี่ติดต่อพี่ทางไหนได้บ้างเนี่ยต้องมาที่นี่เลยครับ ผมขายแต่ที่นี่ผมไม่ได้ขายออนไลน์เลยอ๋อครับว่าแค่มาที่นี่ก็จัดร้านเหนื่อยแล้วครับครับครับผมปกติไม่เคยเจอไงพี่ปกติจะมีตามเพจตามไอจีอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ฮะโอเคได้ลองแวะมาดูได้ครับงานเข้าใหม่เรื่อยๆได้ครับผมนี่เท่าไหร่คะชามคูมา150ครับนี่เราชามคูมาพี่คูมาน่ารักมากงานคูมาจะสวยครับแล้วราคาไม่แรงครับของยังออกมาเรื่อยๆปีเตอร์ราบิดพวกแก้วเท่าไหร่ใช่นี่ตัวสะสมคืออันนี้ครับปีเตอร์ราบิดเหมือนอะไรเนี่ยคือตัวที่หลายๆคนสะสมกันเลยครับเอาไว้ใช้เอาไว้โชว์ครับผมอุ้ยสวยอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยปีเตอร์ราบิดหมดเลยของแท้หมดเลยครับหมอนข้างเตียงเป็นลายนี้อืมอันนี้ของญี่ปุ่นครับครับอันนี้สวยแล้วก็มีใบนี้ก็สวยครับใบนี้ของอังกฤษครับได้มาใบเดียวเป็นของอังกฤษที่เหลือญี่ปุ่นหมดเลยนี่น่ารักจุงใช่ครับนั้นงานคอลแลบครับคิตตี้แอนด์มินนี่ใช่แล้วก็คือเมื่อกี้ฟิล์มได้เป็นชามลีละคู่ม้ามา150แล้วพ่อก็แอบแวะซื้อเสื้อนะคะเห็นฟิล์มกับฟิวซื้อก็ว้าวเนี่ยนี่อันนี้ตัวเองได้อีก2ตัวเท่าไหร่คะไหนเล่า700มาทีหลังจะหนักกว่าเลยจริงอุ้ยที่นี่มีร้านทำเล็บร้านขายของเยอะมากคือตาลุกวาวไปหมดนะคะอุ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะไดโนเสาร์หรอปลาหมึกโอเคเห็นเอาคอขึ้นนึกว่าไดโนเสาร์นี่ฟิวอยากจะมาคือปลาดาวพ่อคือตัวอะไรตัวก็ตาตัวนั้นพ่อมองว่าเป็นปลาดาวนะฟิวเฮ้ยปลาหมึกเปล่าไม่รู้ปลาหมึกหรือปลาดาวอ่ะปลาหมึกอ๋อปลาหมึกอ๋อพี่คนขายบอกปลาหมึกนะฮะเฉลยละโอ้เถียงกันใหญ่เลยหน้าเอาไปห้อยหน้ารถมากแม่ก็แขวนด้านข้างมันมีจุก20บาทเองเหรอพ่อปะเออไม่รถพ่อไม่ติดเราก็ลองดูนะครับนี่เลยราคาย่อมเยาว20บาทใช่แต่ฟิวดูคิตตี้อยู่ยังไงสุชาลัตฟิวนอนพี่ก็บอกปลาอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกอะไรอยากได้ตัวนี้ไปนอนนะใหญ่เผื่อแมวทุกตัวนอนแล้วก็หนูนอนก็ยังเหลื
เดินดวนต่อนะครับค่ะเริ่มต้นที่45บาทน่ารักมากเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้เท่าไหร่อ่ะ59ค่ะพี่เสือกับคุณลีโออะไรอย่างเงี้ยลีโอน่าจะวิ่งใส่แล้วเป็นงี้หล่ออย่างงี้เลยใช่เอาฝากพี่เจนพี่ตาลไหมเป็นของฝากได้300เดียวเอา3ชิ้นค่ะผมครับแป้งสีอะไรครับผมเอาอย่างละสีเลยค่ะใช่ครับเอออย่างละสีโอ้โหพูดเหลือซื้อเยอะอ่ะมันมีสัก100สีที่ยุ่งเลยนะสีไปสบายเลยวันนี้เก็บร้านเลยอย่างนั้นสีร้านอื่นเพิ่งตั้งร้านลุงเก็บแล้วอ่ะเอาดิมา300นะครับเดี๋ยวไปฝากพี่ตาลพี่เจแล้วก็กินโรตีสายไหมยุทธยาอีกแล้วนะยุทธยาก็ยุทธยาครับผมนี่มาชลบุรีเขายังบอกโรตียุทธยาอยู่หยอกหยอกหยอกมาตามเดี๋ยวเดินดูต่อนะ Let's goคนละลูกเรากินคนละลูกคนละไม้เลยไหมทานเลยนะคะได้ค่ะสตรอเบอรี่ล้วนหรือว่าองุ่นด้วยคะเองใส่แก้วไหมคะใส่เราเองก็ได้ใส่รวมกันก็ได้นะว่าสตรอเบอรี่ล้วนนะคะเดี๋ยวเนี่ยใช่ลูกจะทานยังไงเนี่ยไม้ละ3 5ใช่ไหมคะแค่3 5ค่ะ3ไม้100ค่ะหวานเสียบแล้ว2ไม้เนาะเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวฟันแตกกันไปใครไม่ใส่เหล็กไม่รู้แต่เราใส่เหล็กแล้วกินไม่สนุกด้วยนะคะโอเคมาได้มาแล้วนะฟังว่ากินไหมลูกสองแล้วกินไหมอย่าเพิ่งไปกินตรงนี้จะได้ซื้อไปอีกหันกล้องฝั่งนี้เดี๋ยวเลยนะฟันจะได้หักเดี๋ยวหมอจะไม่ได้เงียบก่อนเดี๋ยวพี่เขาเห็นรีแอคหน้าเราเป็นไงพี่ฟิล์มพี่กัดแล้วไม่ทันรอเลยอ่ะนี่เป็นไงยังโอเคค่ะกรอบไหมคะกรอบค่ะไม่กรอบเหนียวเค็มได้เลยนะคะไม่กรอบเหนียวทิ้งไปแล้วทำไงเป็นไงบ้างพี่เพมกรอบมากใช่ด้วยนะกรุบกรอบเลยใช่ไหมหือน้องฟิวอะฮะตอนนี้เต็มปากเลยกินไปทั้งลูกโอเคนะร้านนี้ก็ถือโอเคมากเลยนะอร่อยนะครับกลับมาก่อนตอนแม่ทำอ่ะมันเหนียวใช่ป่ะอันนี้คือกรอบแล้วขอดูรูปด้วยเขาก่อนร้านนี้ขายตามอารมณ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้นะคะมาตะลุยกินกันที่วอร์นาพาร์คเปิดท้ายวินเทจมีได้ของไปเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าแล้วก็ของแชนอื่นนะคะบอกเลยว่าได้เยอะมากจริงแล้วของไม่แพงด้วยนะคะแต่ว่าโซนวินเทจก็คือเปิดแค่พุธกับพฤหัสแล้ววันนี้เรามาถูกวันเราก็เลยได้ช็อปหลายอย่างแล้วก็อิ่มท้องมากๆนะคะใช่แล้วแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะคะเป็นตะลุยกินที่ไหนอีกก็ไม่ได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย